ขอย่อมือสิบนิ้วตั้งขึ้นวางกิ้วกายเก้าเกศาแต่ไตพาติตะถัดไลรัตนาผ่านแผ้วพระแก้วเจ้าตั้งสามพระการด้วยความเคารพนอบนบปุจจาย่อมือสิบนิ้วไหว้สาปาละมีธรรมครูบาอาจารย์พระมหาเถระโนเถระพระเถระพระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนด้วยความเคารพขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมาปะกันละเนอมาปะกันแล้วกับช่วงเวลารายการมรดกธรรมปืนบันลันนาดำเนินรายการโดยกระผมอัตมภาพพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตรัตนสิริวัดหาลิกาลามสันมันนะตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดละปูนก็ได้นำเอารายการมาปะมาพบกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลาตีสามสามสิบนาทีถึงตีห้าวันนี้ก็ได้มาปะมาพบกับรายการในวันพุธที่31เดือนมกราคมพุทธศักราช2567วันนี้ก็เป็นวันพุธสิ้นเดือนเป็นวันสุดท้ายของเดือนมกราคมศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็หลังจากที่ห่างหายกันไปเนาะพุธที่แล้วบ่ได้ออกรายการสักกรรมก็เพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตของทางสถานีขัดข้องไปเล็กน้อยก็เลยได้ยกเวลาเฮกับทางสถานีเพราะฉะนั้นก็สถาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ต้องขอสุมาภัยเพราะว่าการออกวิทยุได้นำเอาเสียงธรรมไปเฮกับสถาญาติโยมได้สดับเข้าฟังกันติบ้านติจองก็ต้องอาศัยต้องเปิ่งปะอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตบางเตื่อก่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตทางวัดอาตมาภาพมันบาสะเทียนพ่องบางเตื่อก่อเป็นของทางสถานีพ่องก่อเป็นธรรมดาเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตบางเตื่อก่อมาบางเตื่อก่อหายบางเตื่อก่อบ่ค่อยปกติก่อทำให้การส่งสัญญาณเสียงได้ขัดข้องไปก็ถือว่าเป็นธรรมดาเนาะสาธาญาติโยมเอาละก่อนที่เราจะได้ฟังน้ำฟังธรรมแบบปืนบ้านลั่นนาเฮามาย่อมจิตย่อมใจก่อนเนาะตามที่เฮาได้ปฏิบัติกันมาจะได้ไหว้พระได้กล่าวกรรมปูชาพระรัตนตรัยเอาไหว้พระเนอประนมมือกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสักกะเลนะพุทธังปุจเจมิอิมินาสักกะเลนะธัมมังปุจเจมิอิมินาสักกะเลนะสังฆังปุจเจมิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกเวนโทอนุตตรโลโพลิสัทธัมมสารเทสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทเตโกอะกาลิงโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยเกเตโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจันตาเลโปเลสะโยคะเนอาทาโปเรสะปุคะละเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทาคินายโยอัญชะเลกาลเนโยอนุตะลังปุญญาเขตตังโลกัสสติสัตโตสัตโตพระปัญญาปาละมีสามสิบตัสสันโตพระปัญญาปาละมีวัดแวดล้อมเวลิญญาปาละมีล้อมละวังเดศิลาปาละมีบางกอกดาบเมตตาปาละมีผาแป้ตังปืนตานาปาละมีคือเป็นผืนตังต่ออุเบกขาปาละมีคือก็เป็นเวียงเล็กเนคัมมาปาละมีคือก็เป็นกำแพงเปกสัจจะปาละมีคือเวทละวังเดเป็นไม้ตายคันเตปาละมีกายเกิดเป็นหอกดาบบางนาไม้แลปืนไฟงาทิฏฐานาปาละมีพันผาปอยตกหนตกแห่งแข็งแข็งแรงแรงปาฝูงมันผีสางภายเพตกเตพบเตปังไปนีนางแม่ทอดละนีอัศจรรย์โสสะเหมือนฟันอยู่ข้างข้างน้ำนาทีนองกวางต่อกวางแตกตีฟองนันนองนันนอกกายเป็นเข้าตอกดอกไม้มาถวายปูชาพาแก้วแก่นท้ายสาทานพาโพธังเลยจุงมาภายโพธจุงอนุญญาโตโพธโภคาแต่เดลีนาเมทลานีออกมาเลดมวยผมอยู่ข้างจางให้ใครข้าจางงาทราบเด่นโปดน้ำนาเตลงผาดไปขอจ้างไปหากตบเต้าผ่านยามมัน
ห้องอาวอาวปนกัวกับยอมเบอร์คืนตนหัวใส่กล่าวว่าโภคานี้ได้ชื่อว่าเป็นโลกเสกพระโพธิเจ้าตนมีบุญสมปานอันมากนาพระโพธิเจ้าจริงตังพระปัญญาปาละมีไว้เก่าจันตังไว้ตังนาก็ได้เก่าจันตังไว้ตังหลังก็ได้เก่าจันตังแต่หัวแผ่วตีนก็ได้เก่าจันตังแต่ตีนแผ่วหัวก็ได้เก่าจันแสนแวลูกเปิ้นจากมาเสมอเหมือนดังฝนแสนแหกอมบ่มีจากมาไกลใดข้าพระเจ้าเลยใดไว้ว่าพระโพธิคุณนังพระธรรมคุณนังพระสังฆคุณนังพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆอินตาอัสสาอัพแม่นังทรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่ก้ามแผ่นดินกันว่าผู้ข้าได้ละเนื้อเกิดถึงโกนพระโพธิเจ้าโกนพระธรรมเจ้าโกนพระสังฆเจ้าโกนพระปิตาโกนพระมารดาโกนพระอุปัชฌาย์โคบาอาจารย์โกนแก้วทั้งสามประการโกนแดดโกนฝนโกนน้ำโกนลมโกนเดินโกนไฟโกนโกดสัตว์ลาดเจ้าโกนพระเจ้าตนภาวนาก็ดีโกนนางธาตุลาดเจ้าก็ดีโกนพระปาเจกาโพธิเจ้าก็ดีโกนแม่ทอดละนี่เจ้าก็ดีขอจงมาฆักษาตังกำนากำลังยังตนตัวแห่งผู้ขาในวันนี้คืนนี้ยามนี้จิมแดดเตินะอุดนะอัดนาปัดนาปิดพระเจ้ามีฤทธิ์ปิดโดยพุทธโธนะโมพุทธะญะวะบังบังอมสวากาพุทธโธพุทธังคักษาธัมโมธัมมังคักษาสังโฆสังฆังคักษาพุทธโธพุทธังอันละขังธัมโมธัมมังอาลาคังสังโฆสังฆังอาลาคังพุทโธพุทธังกันหาธัมโมธัมมังกันหาสังโฆสังฆังกันหาพุทโธเมนะโทธัมโมเมนะโทสังโฆเมนะโทอัญญุวันโนสุขังภลังกราบหนึ่งกราบสองกราบสามเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเอาได้ไหวพระได้กล่าวกรรมปูชาพระรัตนตรัยย้อมจิตย้อมใจละเนาะต่อไปก็ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็จะได้สดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาแบบปืนบ้านล้านนาวันนี้ก็จะได้เตะธรรมอลองพระเจ้าดินเหนียวผูกต้วนซิบเนวันนี้เป็นผูกสุดท้ายเป็นผูกสุดผูกซ้อยละเนอสัทธาญาติโยมผูกสุดท้ายผูกสุดผูกซ้อยจนนี้ก็ทำก็อวสานแล้วนะศรัทธาญาติโยมทำก็อวสานวันนี้แล้วต่อไปก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับพระฟังพระสัทธรรมเทศนาอะลองพระเจ้าดินเหนียวเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตะโกนเทวะราชาพรหมโกส
สะโคลาสัมวาลุธานาคาจัมปาติเปเวโสกัมมะกะปาติโตญะคาคันธาปันลันจัมเป็นตัวขันเตมนุสสานังดังนี้ดุราโสตุจันนาสะโปเลสะตังหลายจงจักฟังนิยายอันวิเศษจากองเกตพระเจ้าดินเนอันใดทัลแลบตอนเต้าอันปูกตวนเก้าอันใดยุกแม่แต่เก้าทัลแลบตอนเต้าถึงปลายตั้นตั้งลายเคยมวนหมู่ตั้งนานอยู่ดาฟังเออขบยำอ่อนน้อมใจจื่นพร้อมจมบานเพื่อฟังนิทานที่ทวนว่าอันตานโตตั้งแต่กาลนั้นมาเป็นก้าวมนุษย์เข้าตกเผ่าในโลกาการจักกะตามบนมาขาตันใหญ่ก็แผดหน้าบนควายตึงทองอินผมตั้งพองทุกตัวหน้าสิบหกจันแฝดลอดแผ่นดินแดนอื่นใดมาสาตุการตันห่วมเป็นแบบอย่างทวนกุลอินตาปางเมื่อลงมาแป่งปล่อยกำใจตุกะตะลำบากขนผ่านคนในสงสารโลกกว้างเมื่อจากแต่งหางปล่อยดาจวนกันจอดหน้าบนภายแผ่ไปถึงแก่แย่ที่กาคาโกนแม่นุโมตาหน้าบนตาห่วมเข้าสัดส่วนบนตาจนถึงกาละยามนี่แลปัญจสักขาสาปัญเจกพุทธามาคาปินเตกาปัตตาอินตาพรมเทวาพุทธาจัมโปเอกาลาจาญะกะลาจาอันว่าพระปัญเจกาพุทธาตนสว่างสวาดมีแค่ปันเป็นขนาดขันงามก็สะยองมาตามลวงบนอากาศลงมาหยาดยังยายเป็นแถวในกลางปล่อยใหญ่ตัดสองนาตันท้ายอินตาตังตุกันตากุมาและจื่นจันอันนั่งอยู่กันพัมปอยมีตาเล้งก่อยสันพอกันนั่งนอมฟ้าลวงลายกันแม่นั่งยายย่อยหยาตั้งอินตาติลาดและผ่านยาพรมตั้งผ่านยันโยมและโคตรนาคตั้งเต็มวันดาคากจมบานเอาข้าวน้ำอาคันติบเตตานวิเศษสุนทาโปจันนาตั้งบนหลังยักษ์ขาใหญ่นำมาใส่บาทพระปัญเจกพุทธามาหาปันทาวีงานว่าแผ่นดินแนโปไหววันสันนันก้องไปมาปะปันตาอันว่าดอยก็ไหววันก้องสันนันก้องแผกแผ่โพนไม่ต่างมวลก็อ่อนไหววันก้อมไปแม่แองกาลาวิโจลาตาอันว่าสายฟ้าบอดใจกาลาเมื่อเมบก็มาเมบทุกไปสัตว์ต่างหลายหยาดหยาดแล่นเสียงจังแสนลายเตฟุ้งและชะสีก่อกองเสียงสัตว์นั้นกองเนืองนั้นหิมมาวันตัวป่ากว้างป่าไม้อ่างอนุโมเก่าสิเนโลปอไหววางดังกระเกินปันสัญญองน้ำสมุทรสะกอน
พอความเขือกยาวยันเยือกตีฟองแน่ตีนองล้นฟังปุ่มเปลือกน้ำปั่นไปแม่มากแอะเวจีนันแน่แน่ลูกใหญ่ไฟบ่ไม้หมดกำเดียวบ่เป็นเปสักเผาบ่มีเต้าเป็นพงกายกับลงเหมือนทำใหญ่มีมากินควายกองกันสัตว์แน่โลกอันดังอันกอดจมบานจะยมพี่บานกอดดักเตดเพื่อเฮือพี่เพจจมบุญและแน่ปัญเจกาปนทานว่าพระปัญเจกาโพธิเจ้าข้าเป็นเต็มบาทเข้าแล้วก็ปันปอนทุกขันตาก่อนยอพระก่อนตั้งเก่าตั้งอินตาทีลาเจ้าโมเตปาเตบุพามาลากำเผาสาตุเก่าเอาบุญยอมมือตนตั้งเก่าไว้พระปัญเจกาเจ้ากล่าวปันปอนใจทุกขาตาส่งผัวเมียและแม่กับเต้าตนแก่อินตาฝูงเทวดาหลายหลากโคตรยักษ์แน่กุมพันหลังอุตตกังน้ำหยาดลงเหลือเปินภาคพันสุนทานุโมตนาบนล้วนสาธุกันตวนจุองค์แลนาอันตาสโกเทวราชาส่วนว่าตนอินตาเจ้าฟ้าก็ปีกไว้แน่ลอดเจียนจากับโดยยะคาลายหมู่อันนั่งอยู่ในปอยลงว่าดูราญยักตังปวงเหยตัวใหญ่จงปากันลอยยับเอามาตั้งผาญาอาธรรมบาปใบผู้จะตกต่ำไตอาเวจีมันกกนีปายลีนาไปโยคุมยาเก่าเครือมีคนเหนือจุยวันออกสู่ไปมัดแปะศอกมันมาผาญาญาคาแจ้งข่าวตามผาญาอินกล่าวเจียนจาจริงบอกแก่ยากาจุมอำมาตย์ผู้อาจกระใจงานจุงปากันตามโดยสอดแห่ผาญาผู้ใบบอดใจตันจุงรีบเร็วปันอย่าจะเสนแนยากพร้อมแนกาปลาไปด่วนตันใจเลวเล่งฮุกวิ่งเต้นลอยลอยยากผีพายตัวใหญ่ส่งเพียบได้ดังต้นตานกันไปถึงดงดานด้านป่าเสาะใส่กว่าตามเขาเสียงกวนเก่าขาดเก่าดังสะเซวป่าดงตานก็ไปกันผาญานอนอยู่ใต้เปิ่นไม้คุ้มไม้เคลื่อนแหนมยากงุมแงมยับได้กำขอไว้บ่วางผาญาวอนข้างขอต่อไว้ชีวิตขาดน้อยหนอเติดยักขามตัวปัญญาปอใส่สันกองไก่ลั่นวันวานฟงยากผีพายกำขอใดปัญญาไว้กลัวมรณะตาปัญญาขันปอเลือกนอนกินเกือกเนื้อแหนมของวอนข้างพับแผ่ไก่แห่ป่อเมวายวายยักกำคอบอกไม้มันแก่นลากจักเล่นสู่กลางปอยหมู่คนมาก่อยยื้อพ่อพญาผู้ก่อป่าปะกรรมยำนั้นแน่คุณสวรรค์เทวลาจริงประกาศกล่าวใครเจ้าว่าดูลาพญาแน่ใบบอดกูใครเอาค้อนต่อยตอกว่ามึงเป็นคนตึงบาปใบกูบอกใครละไว้ขาคือตายแย่เมื่อกูกลาย
กาเปตนาเป็นคนเท่าตังหาเขามากหามึงมีกรรมจะปากดาดไล่กูกว่านี่ไกลกูไข่ลองใจมึงแต่เราทะเลเป็นคนเท่าหลังโคตรมึงมีกรรมจะจะโจดจะจัดปล่อยประมาทดูแควดมึงจะกรรมแข่งใส่ใหญ่สัมปัตติมึงมีไว้มีก็บอดใจเงินเดชเป็นเงินโตขี้ขี้ดอกเป็นเงินตาบอดไปหลังเงินขายโดยลูกกันแต่งโต๊ะสองอันก็กันมีสองลูกมัน บ่ถูกทวนโบราณมันเป็นการมากบาปมากขนาบตันเอาของบ่ถูกทวนโบราณมันเป็นการมากบาปมากขนาบตันเอาของบ่ถูกทำกองโดยชอบบ่ประกอบโดยแปลเวนีมึงเป็นคนบ่ดีบาปบ่ายเงียบมาเกิดปล่อยใหญ่ปล่อยหลวงแอนิสงตั้งปวงมีบ่มากพ่อใจมึงบ่อ้างเอากุศลจริงบ่มีผลกว้างแผ่สู่ทุกขตะตันแต่หูพระเจ้าดินเนแอนิสงกรมเกี่ยวมีมากหากปุปภาภาคเจตนาดีดังมึงกันมีในวันนี้จัดแลเหมือนนั่นพญาแอธรรมมันก็วอนขออยู่จะใจว่าขอไว้ชีวิตข้าเป็นคนอย่าเอาตนข้าเมียงมวยขออยู่ร่วมโดยในเวียงนี้เด้เตอว่าอันเหมือนนั้นพระญาอินตาก็อนุญาตบอกคือขอดคาดกรรมเวรโลดลงมาเป็นไผ่ฟ้าโสมน้ำนาปัญญาอาธรรมเพราะความใจดำบาปใบมันกลมนาไว้ว่ากรรมเดฝ่ายคนสานเลเจ้าฟ้าก็อาพิเศษยังใจกรรมพระตรงขาดตาขึ้นเป็นเอกราชาตนใหญ่มินางจันทาโกมาลีไฟเฟื้อแฟงเป็นมากีสีแปงพร้อมนาคือได้เป็นใหญ่กว่านางตั้งหลายพาญาอินตาก็ถวายปัญญนยังเกือบตินเตบกูนึ่งแก่กูมันจะมอนปันปัดเป่าสาดกังดาวคมผิดดันกังไม่เต้าและอาการลายสามมีพร้อมพัมนานาพันยาอินตาก็สามมาเนลามิตรประสาทงามโอกาสไหลลังเป็นหอแสงคำและหอแก้วงามเลิศแล้ววิจิตตาบุดินแผ่นดินออกแม่ตอดนาคำสมปานพระเจ้าฟ้าจันตราชางามนักแน่สดสอยหมดซอยลอยจูอันอันหิงเด้งดังสั่นสาวจะเก่าใด26,000แสนพันสะอาดเป็นภาษาติบหยาดยังยายมีต้นปลิขันลายเรียบร้อยมีบ่อน้อยเปิงเปล่าแม่ยิงนางสาวคนใจไวคือนางนาไทยเทวีปัญญาอินก็มีใจสว่างยาวไปนำเอานางเต้าอุดรมาเป็นพระลิดยาค้นพาปันหนึ่งว่าไว้นางงามตัดนั้นไปตามเมานางดอยเงินเจ็ดผู้คือมาอยู่แฟงจมงามอุดมพ่องแผ่วนางหนอแก้วห่วมราชาบอกฮือไก่กาปัดภาคพญานาคก็ซ้ำแต่งเจ็ดหนังสาว
มีผิวขาวเปล่าสะอาดเธอมาห่วมบาทยังแฝงเป็นเมียแปลงค้อนพาแห่งพระเจ้าฟ้าโปเตสตาตาณนาพัญญาแยกตนใหญ่มีใจไฟจมบานสามหื้อนางงามเจ็ดผู้มาเป็นโกเต้าเปิงสมปานกับปาลิวันกาลอยถัดนั้นพระญาใหญ่น้อยกูองค์องค์ในจุมปูโลกกว้างอันอยู่สร้างหอแสงมีสิบหกเมืองแข็งองค์แอดก็คือนางนาไทยเหล่างามเป็นพาลิญาตามซ้อนพาต่างเมืองก็ต่างว่าเยอะคือคนหันทัดนั้นยังมีคนสิบสองเมืองขอคำใหญ่สิบสองนางไว้วางเวรอับมอบเกณฑ์คือเจ้านางนอนเนาคนเมืองมังกัดละเลืองโอภาษเสียงและโลดละหลาดซับโซนสาลาสาลงโอตนองค์ยอดเจ้าคืออยู่เตียงเต้าตีคาคืออายุนั้นแน่ยืนยาวยิงโยดร้อยสาวโสดเป็นแดนเข้าของมีแสนส่วนโศกจมล้วนบนแหล่นนาอันตาญะโคยามนั้นแน่ยักตั้งหลายมวลโมพร้อมกันสาสูดเนืองนั้นตีกองดังกระคืนโตกโวตื่นกันมาเอากันกิลอยลาหาไฟสวัสดิ์ขึ้นอากาศกลางกาวเสียงสาวสาวโคคองหลอดลั่นกองปล่อยลวงโคกาจนปวงฝนกระพื้นแผ่นแน่พันโซนตาล้วนแต่ยากาฟอนฝ่ายเตียวเหลือภายผาเจ้าเด่นเดียวไข่หัวเซลล์เซลล์เป็นโมสนุกกันโยเป็นมักงาปังวันนั้นแลนนาอันทาอินโตในกาละนั่นแลส่วนพระญาอินและกุฎนาคนำญาติแล้วจากอำลาส่วนเทวะบุตรเทวันดามวลหลายหมู่พร้อมแน่สู่จุ่มเจยบานเออเสียงสาธุกาโนบนอพัตตาสินสามรอบแล้วอำลาก็สันเดชกากาจากมนุษย์สัจจาตเมืองคนสุเวชัยยนต์ประสาทในห้องเทวาลาตาวาติงสาก็มีวัดนั้นและนาตันตาตุกันตาเอกลาจาอันว่าพระญาตนใหญ่เดิมเป็นโตกาตาภัยคนผ่านได้โยกยอดานพระพนตาลูกเจ้าโดยใจบอดเศร้าเจตนาเดียนิสงมีพลเผื่อเลืองเลือเราบนหลายแน่บนภายช่วยกำปนจากตกล้ำเข็นใจงาติตาสมัยปังก่อนเมื่อใจอ่อนเกิดมีเจนพาเจ้าเวปัสสีสอนโลกเจ้ามีโชคใดเกิดตานหิดลันยะงามประสาทหลังน้ำยาแผ่พัดละสานย่อมือสันใส่เกลาผาตาแน่ได้เป็นผาเจ้าสามเมืองแน่บุญเหลืองช่วยกำบอดแสงสวยกระหัดไก่กาโพถึงแม่ปังจัดในตุกก่อนกี้กอดดินโลนช่วยแอนโนกนทางเมียหนุ่มน้อยบอดใดกัดก้อยเสียกันเพราะมีจิตตะแนปันผูกช่วยกันผูกสร้างบุญแม่จริงได้เป็นพระญาเต้าใหญ่ขอแสงใหม่ยังพายุขอคำมีลายสะอาดภาษาแก้วโจดเจือเงินคำมีเหลือมบ่อนลอยโดตามใจใจเตตานและนาอันทาปนาจันตากุมาลลาจาอันว่าปัญญาจันตากุมารตนใหญ่ก่อกองเปล่าภัยปัจจาทั้งมวลทั้งขุนนางหลวงและอามาพระมนาจาเสถีย
ตังกะกะบอดดีแลปอกะมาพบนาปะสุมกันกังขอคำปราศาสตร์แล้วเต้าก็คือโอกาสคำสอนวดุราปัจจานี้ก่อนลอยจูผู้กะอันนั่งอยู่ปะสุมกันจุงคือมันกะตำบุญอย่าจะคือได้ฮักษาสินค้าไว้กับตนถึงเดือนดับเดือนมนคักษาสินสะอาดคือโคตรแขวดได้พระวันแน่ตาเสียยังตันขาบับใบคือได้เว้นเสียยังตุจริตกรรมกุณสารบุญตำอย่าได้ขาดอย่าได้ประมาทพ่อแม่ลุงป้าตั้งยาที่แก่ปิดน้องอย่าได้จมฟองเพียเทียงกันคืออยู่โดยสามัคคีธรรมอันสะอาดอย่าคือได้เสียแจดเกิดมาดีเข่งสั่งแปดละมีไว้ใจใจแจกส่งตนเข้าใกล้เนินละปานอย่านับงมสวามอยู่เปล่านั่งกินของเก่าจนตายบอดเล้งคนควายสอบวายมดของเก่าใจบอดลออาเวจินนินานโนมาเป็นติดจังเพราะบอดสั่งบนกังกาบายสู่ท่านทั้งหลายเฮ้ยทุกผู้จงจำไว้สุขหัวใจและแน่โสราจาอันว่าพญาตนใหญ่เต้าก็เกิดไฟโกศลข้าหนิงแต่กองบุญใจใจบอดลิจากไว้กระทำตานเสียงประมาณบอดน้อยวันละ400,000คำเป็นพระจำบอกขาดอินตาติลาดคนสวรรค์ได้เล็งขันโพธิสัจเจ้าต้นผ่านเผาสังกองบุญมุ่งกระทำบุญอันยิ่งสร้างทุกสิ่งของตานเจ้ามาขาวานตอนวิเศษปิจารละแนกงูเกตอันเป็นพลโดยเจ้ากุญแจต้นผ่านแผ่วก็คือฝนหาแก้วโตกลงมาเต็มปาดละมีเมืองมิ่งแก้วลำยิ่งแดงดำตวนเจ็ดวันเป็นขนาดแล้วอินตาติละจริงปันลงเฮือฝนหาคำตกลงแถมเล่าสามวันเต้ากองการล้วนแต่ทองคำแงมกองก่อเต็มคุ้มแลดหนอเวียงหลวงคนต่างปวงจมจื่นแล้วว่าฝนหาแก้วตกลงมาพญาอินตาเจ้าฟ้าสามบันดาลคือแง่ฝนแสงก้าแปลงเมืองลูกใหญ่ตกลงใส่คุ้มพญาต้วนเจ็ดวันนาจริงแล้วเต้าผ่านแผ่วอินตาคือฝนเงินตกลงมาละลังตกไหลทางแป้งแอวตกเต็มแถวกองกาเต็มตกผ้ากองเวียงขันปอเปียงแอวตกตีเสียงคนมีกล่าวสักเสริญฝนขาเงินขาคำขาแก้วแต่ก่อนแล้วบอกเคยขานเป็นแต่แน่บุญตันกำเจ้าทุกผู้เผ่าโมตะแน่แย้มนั้นแน่พญาอินตาตนไฟเอื้อจริงคือแค่พลผ้าเสื้อตกลงเต็มดังคงคมใหญ่เมืองกว้างควายจดเจือเสื้อผ้าเลือดลายแหลกตกภาคนั้นตวนเจ็ดวันจริงแล้วเต้าตนแก้วมากกวันจริงคือแค่ฝนเข้าสานแลเข้าเฟือกตกลงข้าวเผือกเต็มตุกไปดูตั้งเต้าพญาบุญแผ่คือตันแก่คนผ่านผู้มีความต้องการมันลอดฟงผู้กอดไรมาขอและนาอัตภิกขเวดุราเพโกตั้งหลายในเมื่อพญาอินมาภายโพดกำโจ
ประโยชน์โพธิสันตาเต้าก่อแค่สาสินดีบอกเงือขาดบอกประมาทแก้วทั้งสามปฏิบัติตามกองอันเจาะบอกประกอบโดยหิงสาบันเต้าตันแห่คือขาดแล้วเต้าตนพองแผ่วเตตานสร้างสาราลานวัดใหญ่สร้างวิหารไว้หลายหลังสร้างหอพระธรรมหลังพองแผ่วสร้างอย่างเต้นแก้วปันหลังการเจ้ากอบมีปลิวานเป็นอันมากตกคำเจ้ากากภาวนาเสียงเล่าลือจาตัวดาวเข้าปากันเข้าแม่น้มแนวเปิงสมปานกับเจ้าจันตากุมันเต้าลาดบอกมีขาดสักวันและแน่ธรรมเทศนาอาคาเลนตัวจาตะกังสะโมตาเลนโตโตโอสนาทากะนามาพระพุทธเจ้าจักจมนมมันยังแอติตาปัญจุปันนาแม้คือแจงพระจริงแสงเตสนาเป็นกาถาว่าจันตากุมาเลยะโสตราจันตากุมาโลเอกราชาสินทันโตเศรษฐินีโกตมีอินโตอนุลุโตอามะโจสาลีปุตโตนางนี้เป็นตนอันว่านางจันตะกุมาลีหนุ่มน้อยทุกตำก้อยตกผ่านเป็นปาลีญาแงมนอฟ้าคือหากมันได้นางนอลายะโสตลานให้กาดละบัดนี้แลอันว่าเจ้าจันตะกุมารตนองอาจอันเป็นเจ้าจาดโพธิญาณได้สร้างสมปานปังใหญ่คือว่าได้โกตันตาคาตะในกาลาบัดนี้แลนาอันว่านางเศรษฐินีผู้ใจกว้างหูแจ๊กแต่งสร้างตั้งตานเป็นตีคนผ่านหากเจ้าประกอบด้วยกรุณาสองขาได้สมสู่เป็นผัวเมียอยู่ฟีเลี้ยงแฝงแหมเมื่อผัวแป้งบอดอยู่ไปแอวบ้านคืนมาหู้ว่านางห่างแต่งเรียกขวัญเออแผ่นผ้าพันแก่สองเจ้าเศรษฐีมีกำมือเศร้าโกตาเปียเอาคนมาตีไงบอดได้ทำไทยความจาจนจะโคตานางเศรษฐีบอกแล้วครับออกจากเงินหนีก็ได้นางโคตามีในแก่และบัดนี้แลนาสโกมอันว่าพญาอินตาจะฟ้าอันกาเปตนาลงมากำจูโปติสะตนพันเผาคือแขกมาได้พระอโนโลทะเต็นเจ้านั้นเล่าในปัจจุบันแอบมาโจอันว่าอาแม่ผู้อยู่เตรียมขาราชกำความคือหากมันได้สาเลโบตเลนาอามาโจอาว่าอามาเตรียมคำสายราชจันตะกุมันก็ได้โมกันลานเทนเลนาโสกติปัลราชาอันว่าพญาคติปัลราชาผู้ประมาทกองปันติบาทก็ได้ตันเทวทัตผู้ใจกาผู้ปองคาโกตาทาคาตาจนแผ่นดินยะจ้องไว้คือทุกธรรมไตอะเวจีและแนสุธรรมาอันว่านางสุธรรมานั้นใส่ผูกกับเป็ดได้ลงมาแอวไปสะแวงหากินจางต้อหูกังเอาคำแดงเกิดได้นางวิสาขาและนางส่วนว่านางสุนันตานั้นเล่าผูกกับเป็ดเป็นคนเท่าลงมา
ไปแสวงหากับจังทำเขาเพื่อเอากรรมมาติดพระเจ้าดินเหนียววันนั้นคือหากมันได้นางอุปนวันนาเทลีและนาส่วนวันนางโสจิตาผู้งามสะอาดอันลูกแต่จันฟันหยาดลงมาเนลามิตรกัญญาเป็นญาติอาสาเขาแคบหลัวเอาคำกำจูโปตีสตังปนใหญ่คือกากมันได้ไปคู่นี้แลนแนอันว่าเศรษฐีผู้มีตีตาเมียอันบอดมันบอกแฮกจอยอดโปตีญานแผ่นดินดาดโอดบอดได้ญาจ้องไว้มันตกไปในอบายเป็นตกเหลือหลายนักแก่ไก่พัดแผ่เกินวันคือหากมันได้สุปาปุทธะในกาและบัดนี้และนาเตระจาจะยากาอันว่าพาญายากและพาญาจมปูลุ่มฟ้าอันมาน้อมนาคอมตานวัดนั้นคือหากมันได้ปาลิสาตังสีจำพวกและนาตุมเหภวันตาอันว่าท่านทั้งหลายทั้งหญิงชายหนุ่มเฒ่าอันได้มานั่งฟังธรรมพระเจ้าดินเหนียวพระละบุญกลมเกลียวบังเกิดเป็นบุญประเสริฐยิ่งอันนั้นตั้งกันได้ฟังก็คือจำชื่อไว้ปฏิบัติตามใจของดีนำเอาวิธีถูกต้องไปเป็นปฏิบัติเข้าคมอัตตาย่อมจะปบสุขาอันยิ่งเจตนาลิงเป็นสำคัญมโนผู้พังใจถึงก่อนอย่าใจบ่อท่าใจบ่ออ่อนศรัทธาแข่งการสร้างปางแปลงปาละมีอันใหญ่ก็จักสำเร็จได้ดังหมายเบื้อนจันตะกุมันใจผู้แยกมีปุพพภาคเจตนาแม้ได้ปบปาจาการปอยใหญ่บวชต่อไม่เป็นสามเณรสงลอดเพราะความเข็นลำบากเจตนาเทวดาก็กากแสทุกการปันดินเหนียวเป็นพระเจ้าตาน้มเนาอินตาเจ้าฟ้าจอมสวรรค์ยังจวนการลงแม้ช่วยสำเร็จโดยปาละมีการกระทำความดีทุกอย่างควรดีสร้างสะสมลายสาธุจะแน่ยิ่งใจหนุ่มเฒ่าได้ฟังแต่เก้าถึงไปจากสุขสบายปนจากความทุกข์ยากป่วยภัยเป็นอุปนิสัยสงรอดจานฝันยอดมาหาเนลปันดับทุกข์ในสงสารบ่เสร็จหมดกิเลสสะเวยพรเป็นเลญาบุคคลไปแน่บ่ญาจะแล่นแน่จานตะกุมันละจะตะกังเนธิตังขิญาอันกล่าวยังธรรมเทศนาอาลองพระเจ้าดินเหนียวผูกตวนสิบก็บังกรมสมเด็จเสด็จเอาละศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับกับฟังปฐมเทศนาอาลองพระเจ้าดินเหนียวผูกต้วนซิบอันเป็นผูกสุดผูกซ้อยก็อวสานละโนศรัทธาญาติโยมก็มันเหลียวพอเวลาก็ยังมีเวลาเหลืออยู่เหมาะพอสมควรก็จะได้อู้ได้จ๋าได้สรุปเนื้อหาแจกความสำคัญเนื้อกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับฟังแถมครั้งหนึ่งอันว่าอาลองพระเจ้าดินเหนียวผูกต้วนสิบนี้ศรัทธาญาติโยมพุ่นก็ได้กล่าวถึงว่าตั้งแต่ผูกต้วนเก่าเนาะผูกต้วนเก่าก็คือว่า
ได้แปลงปลอยนะจายตุกตะคือเจ้าจันทกุมารเนี่ยได้แปลงปลอยก็ได้เป่าถึงพญาอินตาติละเทวบุตรเทวดาพญาอินพญาพรหมพญายมมาลาตั้งหลายเนี่ยได้มาห่วมกินห่วมตานชาตาญาติโยมตันตั้งหลายตั้งแต่วันหั่นมานี่จนถึงบัดเดียวเดียวนี้นี่เวลามนุษย์คนเฮาจะทำบุญก็ต้องแผ่เมตตาถึงเต้าสกเทวราชพระพรหมเทวบุตรเทวดาเพื่อมาควบอนุโมทนาตานกับนาบุญของเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยศรัทธาญาติโยมเวลาเฮาจะกินจะทานยะใดเฮาถึงเจริญเทวดาหรอสุนันโตผลโตเทวสังฆโยดูลานี่นะพ่ออาจารย์พ่อจะกล่าวคำเจริญเทวดาแล้วก็กล่าวยอกุลพระเจ้าอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมเป็นที่ไปที่มาก็เพราะว่าเจริญเทวบุตรเทวดาพญาอินพญาพรหมพญายมมาลัดโคตรหนักน้ำปรมัยไอสวนนางแม่ตรณีมาห่วมมาเป็นสักขีพิญญาณมาห่วมกินห่วมตาลกับเขาเขาได้สร้างบุญสร้างกุศลก็คือเทวบุตรเทวดาได้มาห่วมกินห่วมตาลมาห่วมปัตตานุโมทนาอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อเทวบุตรเทวดาทั้งหลายได้มาห่วมแล้วนี่เมื่อนั้นพระปัญเจกพุทธเจ้าข้าองค์ก็ได้มาโดยทางอากาศมาห่วมอนุโมทนาบุญงานปล่อยของจันทกุมารซึ่งเป็นใจทุกขตะเทวบุตรเทวดาโคตรหนักน้ำปรมัยไอส่วนทั้งหลายนะต่างก็นำเอาอาหารติบมาใส่บาตรพระปัญเจกพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ใส่บาตรแล้วนี่ศรัทธาญาติโยมยอดดอยเขาสิเนโลก็มาไหวหวั่นใส่ฟ้าแมพใส่ฟ้าแมพซึ่งบาดใจในสกาลสมัยที่ฟ้าจะแมพก็มาแมพบาดใจสมัยที่ฟ้ามาห้องก็มาห้องแม่น้ำในมหานาตีก็หวั่นไหวหรอเป็นละนองเป็นอันนองนนอกมาไหวกับเพื่อมแม้กระทั่งว่าไฟในนรกก็ดับหมดสนิทไปสัตว์ในนรกก็ได้สงบลมเย็นพระปัญเจกพุทธเจ้าก็ปั่นปอนเฮแก่ทุกคนปั่นปอนเฮแก่เทวบุตรเทวดาพญาอินตาทั้งหลายหลังจากนั้นนี่เต้าสกเทวราชหรือว่าพญาอินก็สั่งเฮ้ยยักษ์นี่ไปยับตัวพญาคติปรหลาดมาตอนแรกก็ว่าจะประหารชีวิตแต่ว่าพญาก็ห้องขอชีวิตเพื่อที่ได้ก็จึงได้คือลดยศลงมาเป็นประชาชนธรรมดาเพื่อก็ได้กล่าวถึงว่าโอ้พญานี่มีใจตำจ้าเนี่ยเงินคำกำแก้วที่มึงมีนี่นะบอกหูจักกินบอกหูจักตานเป็นขี้จิขี้ทีพญาอินก็ว่าเนี่ยข้ากับนางมเหสีทั้งสี่เนี่ยได้ลงมาเพื่อที่จะลองใจแห่งเจ้าโอ้ก็จำครับไล่จำหนีเป็นคนที่มีวาจีกำปากอันบ่ดีบ่งามเป็นคนที่อู้จาพละพลามไปเลยบ่มีเมตตาอย่างสักอย่างนี่หรอบ่มีเมตตาอย่างสักอย่างพอหรอโอ้กรรมอันใดก็บ่ดีขางกินขางตานเป็นคนขี้จิขี้ทีขี้เหนียวเหี้ยข้าเฮือตายทีนี้ก็นี่ยักก็เอามือบีบคอปัดตกเป็นตาเลือกตาฟื้นน่ะเป็นตาเลือกตาฟื้นก็เลยขอร้องชีวิตเอาไว้ก็เลยลดหยดปดมาเป็นคนธรรมดาแล้วก็ปาการเอาขันคำไปอัญเชิญยังจันเจ้าจันตากุมารอาภิเษกโฮดส่งเฮือเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แล้วก็เฮือนางภริญาเนี่ยเป็นมเหสีแล้วปากันได้นำเอาของวิเศษมอบเอากับมอบเอาเกิบวิเศษไว้เฮือกู้หนึ่งเนรเมศปราสาทเฮือเป็นแถมหลายหลังนำเอานางงามตั้งหลายมาจากทิศอุดรมาปันนาง
มาเป็นนางนาฏสนมนางดอยเงิน7คนมาเป็นกู้พญานาคคือลูกสาวมา7คนพญายักษ์ก็คือนางงามมา7คนแล้วก็ได้มีปริวาร500คนนี่ได้มาเป็นปริวารจากนั้นในพญาตัวสารทิศ16หัวเมืองก็ส่งธิดาอันงดงามมาเป็นนางนาฏสนมแม่กระทั่งคุณ12ก็ส่งนางนำนางมาไว้เป็นนางนาฏสนมฝ่ายยักษ์ก็ได้จิผุตะไลไฟผาเนียงได้ฟ้อนล่อพระเจ้าดินเหนียวแล้วก็ปีกคืนไปส่วนเต้าสักกะก็คือว่าพญาอินตาขุดหนักน้ำก็มาหยาดน้ำไม้ตานเนาะมาตั้งกำผาธนาแล้วก็ปีกคืนไปเทวบุตรเทวดาทั้งหลายกล่าวสาธุการแล้วประทักษิณสามรอบก็คือเวียนเตียนเนาะเวียนเตียนโลกสามรอบในองค์พระเจ้าดินเหนียวก็ปีกไปการที่พญาจันตะได้เป็นพญาก็ได้ถวายพระเจ้าดินเหนียวอานิสงส์เพื่อได้เป็นพญาเจ้าเมืองพญาจันตะกุมารก็เลยได้สั่งสอนศีลธรรมกับคนทั้งหลายคนทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลกินอยู่ในธรรมนอบอกว่าจะเป็นศีล5ศีล8ก็คือได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไปตั้งหงทานเสียสละทรัพย์วันละ400วันละ400 400,000ทองคำเป็นประจำเมื่อได้คือทานไปเนี่ยพญาอินตาก็ได้มีใจเมตตาลูกศรัทธาญาติโยมก็ได้ฝนหาแก้วหาเงินหาคำตกลงมาเมื่อฝนหาแก้วหาเงินหาคำตกลงมาแล้วก็เป็นฝนเข้าสารเข้าเปลือกตกลงมาเต็มบ้านเต็มเมืองพญาอินตาได้จกใจเป็นตาลเนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายการที่เขาได้ทำบุญเทวบุตรเทวดาผู้ตึงมาจดเอาลายหมายเอาชื่อผู้ตึงมาปัตตานุโมทนาบุญคนทั้งหลายบอกหู้แต่เทวบุตรเทวดาเพิ่นตึงหู้เฮาได้ทำดีก็ย่อมถึงที่ดีเมื่อพญาจันตะได้อยู่บ้านอยู่เมืองได้ปลดห้องว่าจะได้อยู่บ้านอยู่เมืองแล้วนี่ก็บ้านเมืองก็สงบล่มเย็นเป็นสุขศรัทธาญาติโยมนะล่มเย็นเป็นสุขบ้านเมืองก็อยู่อย่างสุขสวัสดีพญาจันตกุมารก็ถึงแก่กาลตายไปเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เล่าถึงอดีตอดีตาในปางก่อนแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่านางจันตกุมารีนั่นก็ได้กลับเกิดมาเป็นนางยโสธราเจ้าจันตกุมารก็ได้กลับเกิดมาเป็นพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม่เศรษฐีนี้ก็ได้ปิกมาเป็นนางประชาบดีโคตมีเต้าสักกะอินตาได้กลับเกิดมาเป็นพระอนุรุทธะพญาคติปลาลาดได้เกิดมาเป็นพระเทวทัตนางสุธรรมาได้เกิดมาเป็นนางวิสาขานางสุนันทาได้เกิดมาเป็นนางอุบลวรรณาเทรีนางสุจิตตาได้เกิดมาเป็นนางพิคุณีรูปหนึ่งเศรษฐีผู้ที่บุพติติเมียก็ได้เกิดมาเป็นสุภพุทธะพวกยักษ์ทั้งหลายได้ปีกมาเกิดเป็นพุทธบริษัท4ก็คือภิกขุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ก็หนึ่งด้วยเนาะการได้คือการได้ถือสัจจะการได้ถือความเมตตาเนาะความเมตตาบ่ถือโทษโกรธไผเราได้ไหว้พระสูตรมนต์นี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ไหว้พระสูตรมนต์ได้กล่าวคำปูชาพระรัตนตรัยแห่งเฮาท่านทั้งหลายนี่ตะกี้เฮาได้ไหว้พระได้กล่าวคำสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยปูชาคุณพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก่อนที่เฮาจะหลับจะนอนเนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ได้สวดมนต์ญาติโยมท่านทั้งหลายได้สวดอย่างได้สวดพระปริตได้ก็สวดไปสวดบทที่เป็นมงคลทำเพื่อเฮาอยู่ดีมีสุขเฮาหลับนอนดีพระปริตนี่
เฮาจะได้ยินตุเจ้าหรือว่าเฮาได้จะได้ยินปณานาจารย์ได้อาราธนาพระปริตเนาะวิปฏิปฏิภาคายะเนี่ยตุเจ้าก็ได้เจริญพระพุทธมนต์พระปริตปริตนี้แปลว่าต้านทานป้องกันรักษาเป็นเครื่องป้องกันเครื่องรักษาในภาษาไทยของเฮานี่หมายถึงว่าพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นบทสวดในพิธีกรรมต่างๆในพระพุทธศาสนาห้องเต็มๆว่าพระปริตปริตนี้เป็นบทสวดที่นำมาจากพระสูตรบางพระสูตรในพระไตรปิฎกอย่างเช่นว่าหนังสือเจ็ดตำนานก็คือหนังสือที่นำพระสูตรมาบรรจุไว้เป็นบทสวดเจ็ดพระสูตรหนังสือ12ตำนานก็คือหนังสือที่นำเอาพระสูตรมาบรรจุไว้จำนวน12พระสูตรปริตมาจากพระสูตรเหล่านี้นี่เฮาก็ได้ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์สามารถคุ้มครองรักษาอยู่หลอดปลอดภัยป้องกันอันตรายต่างๆบ่คือมาแผ่วพานและกำจัดทุกข์กำจัดโศกกำจัดโรคกำจัดภัยได้ผลที่ได้เหล่านี้นี่จัดเป็นอนุภาพของภาพปริตตึงนั้นสาธายัดยมนอกจากนั้นนี่คำว่าปริตนี้ยังนำมาใช้ของสิ่งของมงคลที่ผ่านพิธีการสวดพระพุทธมนต์มาแล้วอย่างเช่นว่าได้สายศีลก็ของว่าได้พระปริตน้ำพระพุทธมนต์ก็ของว่าน้ำพระปริตพระปริตนี้มีนักล้วนมีอนุภาพคือผลในด้านป้องกันส่วนรักษาและก็กำจัดนั่นก็แตกต่างกันไปส่วนใหญ่ที่เขาฮู้จักกันดีก็คือพระปริตินำมาเป็นบทสวดกันอย่างเช่นว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็ดีมงคลสูตรก็ดีรัตนสูตรก็ดีทชักขสูตรก็ดีโดยเฉพาะรัตนสูตรนี้สถาญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นต้นเรื่องก็คือว่าจัดเป็นพระปริตที่มีอนุภาพนักปริตหนึ่งในพระสูตรนี้มีเนื้อหาก็คือแสดงถึงคุณของพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์โดยละเอียดถี่ถ้วนเมื่อสวดอ้างถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็จะกำจัดทุกข์กำจัดโศกกำจัดโรคกำจัดภัยที่เกิดขึ้นหรือว่าที่มีอยู่คือหมดไปสิ้นไปแม้มนุษย์หรือว่าผู้ที่บัจจัยมนุษย์ก็ป้ายแป้ไปโลกที่เป็นอยู่ก็บรรเทาเบาบางไปในงานบุญพิธีต่างๆที่นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์นั้นพระสงฆ์จะเจริญบทพระปริตรัตนสูตรนี้เป็นประจำเวลาทำน้ำมนต์หรือน้ำพระปริตก็จะทำตอนเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรนี้เป็นหลักเพื่อให้เป็นน้ำพระปริตที่สำคัญแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพใจป้องกันใจรักษาใจกำจัดแก่เจ้าภาพของงานสาธายัดยมโดยเฉพาะนตกรนี่เวลาที่โควิดระบาดใหม่ๆนี่โควิดระบาดนักๆนี่พระเจ้าประสงค์เปิดก็ได้จ่อยกันสูตรรัตนสูตรเนี่ยสาธายัดยมเพื่อเป็นการป้องกันโรคป้องกันภัยเนาะเป็นการได้ดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยเวลาที่พระเจ้าประสงค์เปิ่นได้สวดเจริญพุทธมนต์ตอนที่บทสวดอาเสวนาจะพาลานังนั่นก็คือว่ามงคล38ได้เกิดขึ้นแล้วพวกก็จะจิเตียนน้ำมนต์เมื่อไปถึงบทรัตนสูตรตั้งแต่ยังกินจิไปในสถาญาติโยมพวกก็จะโยเตียนน้ำมนต์ไปจนถึงบทขีนังพุทธลานังก็ได้ดับเตียนน้ำมนต์ก็ถือว่าดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยแล้วก็เตียนน้ำมนต์นั่นนี่ส่วนมากเพื่อนจะบัดได้บัดนิยมนำเอาไปจิต่อไปก็เพราะว่าหยังเพราะว่าเขาดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยแล้วนี่เอาไปจิต่อก็เหมือนว่ามันก็จะไปก่อทำไมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์สมัยก่อนนี่เพื่อนดับเตียนแล้วบางเตื่อเพื่อนกลัวภัยจะนำไปจิต่อเพื่อนก็เอาเตียนน้ำมนต์ใส่ถุงย่ามไปโดยเหี้ยก็มีเอาปีกวัดไปเหี้ยเพื่อที่ป้องกันเนาะป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการที่จะโดยมาเพราะฉะนั้นนี่อนุภาพของรัตนสูตรนี่สถาญาติโยมก็เป็นโลกเป็นภัยเป็นอมนุษย์เป็นผู้ผีปีศาจซึ่งเรื่องนี้มันเกิดที่เมืองไวสาลีสถาญาติโยมวัดป่ามหาวันท่าไผ่ติ
เคยเดินทางไปประเทศอินเดียนี่ได้ไปที่วัดป่ามหาวันที่เมืองเวสาลีหรือว่าไวสาลีเป็นวัดที่มีเสาหินอโศกที่สมบูรณ์ศรัทธาญาติโยมเสาหินอโศกพระเจ้าอโศกตั้งอยู่ตั้งงานตั้งอยู่แล้วก็จะหันเป็นเสาหินที่มีความสมบูรณ์นะที่วัดป่ามหาวันศรัทธาญาติโยมน่าเป็นจุดกำเนิดของเป็นจุดกำเนิดของการสวดรัตนสูตรศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายการสวดรัตนสูตรรักษาโลกเนาะแล้วก็มนุษย์ผีป่าผีเมืองที่อยู่ในป่าในเมืองนั้นก็ป้ายแป้หนีไปก็โดยอนุภาพมันเฮาก็ว่าโดยอนุภาวะแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าทำให้ผีทั้งหลายได้หนีป้ายออกไปเนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าใครมีหนังสือก็พยายามมันสูตรเนาะมันสูตรหรือว่าถ้าท่านใดบ่มีหนังสือก็เปิดถึงวันนี้มันเปิดอินเทอร์เน็ตได้เนาะมันเปิดอินเทอร์เน็ตก็ดีหรือว่าเปิด YouTube โอ้บ่เคยสูตรสักเตื่อนะท่านอาจารย์เฮ้ยมาสูตรบ่จ้างแล้วจะญาติใดอ่ะก็สูตรนั้นเปิ้นฮ้องว่าเปิดกะเนาะเปิด YouTube กะสวดตัว YouTube พันกะเนาะเปิด YouTube สวดสวดตัว YouTube พันเลยเนาะก็จะได้ปวนห้องว่าจะได้คล่องเนาะจะได้คล่องเพราะฉะนั้นก็บทสวดรัตนสูตรนี่ถือว่าเป็นสูตรที่เป็นมงคลบทหนึ่งนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็ฝากฟังไว้เฮากับศรัทธาญาติโยมได้นำไปประพฤตินำไปปฏิบัตินะโดยได้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระสัทธรรมเจ้าระลึกถึงคุณพระสังฆเจ้าแล้วก็สวดรัตนสูตรต่อไปเนี่ยก็ฝากกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดกันเนาะได้เป็นข้อคิดกันเอาล่ะเนาะศรัทธาได้เร็วพอเวลาก็ตอนนี้เวลา 4:38 นาทีต่อไปก็จะได้เปิดสายคือกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้โทรมาโอ้โทรมาจากันได้เนอะที่เบอร์โทรศัพท์0865878177 0865878177อยู่ที่ไหนตั้งใดก็โทรมาได้เนอะโทรมาได้เลย0865878177 0865878177เปิดสายแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมเปิดสายแล้วเปิดสายแล้วศรัทธาอยู่ที่ไหนตั้งใดก็โทรมาได้เลยเนอะโทรมาได้เลยว่าเขาว่าอาตมาภาพเตดอยู่คนเดียวกันนี่จะมีศรัทธาญาติโยมฟังก็กวาดรับละกันไปแล้วอ้าวเปิดสายเปิดสายจะเลื่อนปอนเจ้ากับไรศาสตร์เจ้าท่านพระครูวันนี้ตื่นขึ้นมาก็ได้มีลมหายใจได้ฟังน้ำฟังธรรมได้ไหว้พระตัวท่านพระครูได้ฟังธรรมตัวท่านพระครูธรรมะแต่เจ้ามาแล้วเนอะแม่สุกี้ศิลาพรสีตี้อับบ้านโฮงหลับปูนเด้อเจ้าสาธุโมทนาเจ้าชัดเจนนี่เนอะมาเจ้านี่นะขึ้น 98.75 วัดห้วยสองสากเด้อท่านพระครูเจ้าทำกับจบบริบูรณ์แล้วเนาะเจ้าจบบริบูรณ์แล้วก็ยติดตามเรื่องใหม่ต่อไปเจ้ากับไวสาเด้อสาธุสาธุสาธุเจ้าสายต่อไปจะเลื่อนปอนเจ้ากับนมัสการเจ้าจากที่ไหนจากสันกำแพงเจ้าสันกำแพงเจ้าชัดเจนดีเนาะนะเจ้า
วันนี้อวสานแล้วเนาะเจ้าอพระเจ้าวดสินาเหนนียแวล้วเจ้าได้คติสอนใจดีเจ้าฟังกันไปเรื่อยๆเนอฟังกะันเจ้าเจ้าหนาภวาพพอเจใส้าก็หมอกเย็นๆเหอะเจ้าว่าย่านหนาวก็บ่หนาวเจ้าเหมือนกันเจ้าเจอยู่้าดีมีสกุลัขบเนนมัสการอเจ้าสาสาธุธสุาธุเจ้าคเจรับ้าสายต่อไปเจริญพรกราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูมาแล้วมาแล้วแม่สีทรเจ้าฟังแต่เจ้าตั้งแต่เริ่มต้นนะจบบริบูรณ์แล้วเนาะตรงนี้เนาะวันนี้จบแล้ววันนี้สิบผูก พูดแน่ก็เรื่องใหม่เนาะพอทำเรื่องใหม่ต่อไปเจ้าไม่สาเจ้าชจะาเต็มที่ตมุันมจะธนาเจ้า0865871717 0865871717เจริญปอนไปจากเจ้าท่านลูกคุจากที่ไหนแก้วบ้านหมู่ฮาวห้างชัดลำปางเนี่ยเจ้าแม่อุ้ยแก้วเอกอะแม่แก้วแม่ฮาวแม่แก้วเนาะวันได้ไว้พระได้อย่างตัวนั้นก็คือตัวเจ้าฟังบุญยาวาดนะแม่เนาะเจ้าชัดเจนดีก็หมอกอ้อยนี่นะมาป้อนหลายแต่ใดเจ้าเจ้าไว้สารในใจสาธุโมทนาเจ้า0865871717เจริญปอนไว้สารครับผมจากที่ไหนน้องเบี้ยวครับโอ้หายไปจัดเหมือนนี่เดี๋ยววันที่สองปะกันนอกวัดไซมูลนอกวันที่สองวัดไซมูลอาจารย์ไปอยู่ก็ไปกะว่าไปฮับตาลวันที่สองเหมือนกันก็ให้ปะตรวจแท้ๆเหมือนกันนะวันนั้นไปที่ที่อาจารย์ไปร่วมที่แปดปีปีแล้วพอได้ปะกันสักคำนะกะไปแปดปีในวันนั้นมันทนหลายเนาะมันจุนฉันอุ่นอันไผเป็นไผเหรอครับที่ผมเป็นโคซบอยู่น่ะหันอยู่หันอยู่ฮะช่วยพระครูครับพอดีพระครูเพิ่นก็เป็นคนที่แบ่งของแบ่งอย่างไปยื้ออย่างเรียกกันโอ้ดีแล้วดีแล้วงานอย่างเขาก็ไปช่วยกันเนี่ยครับลงมาทิ้งกันเนี่ยกันจะได้ก็คือกำลังใจพระครูนะครับสาธุโมทนาปังจากลำปางนะครับผมสาธุ0865871717 0865871717อ้าวครับสายเจริญปอนขอสาเจ้าทั้งพระโกแม่อุ้ยปังอย่างนะเจ้าแม่อุ้ยอินเจ้าได้ดีมีชิมขึ้นมาวันนี้ชัดเจนอยู่วันนี้ชัดเจนเนาะวันนี้ขึ้นประกวดเนาะวันนี้เนาะเจ้าเจ้าได้ยินตั้งแต่ต้นถึงปลายแล้วนะเจ้าชาตูโมทนาจ้างงานเนาะทำมาคุณเนาะโอ้ชาปะชาปันร้อยอันปันอย่างเฮ้เจ้าวัดนี่ก็มีอันที่10/11มีนาเจ้ามีปล่อยโอ้ปล่อยกันลาเจ้าโอ้ดีแล้วชาตูโมทนาตัวเจ้าเจ้าไปชาตูอ้าวครับสายต่อไปจะเลินปอนไปสาครับพระครูปอนนั้นประเสริฐครับที่จับเราฟังนี่นะครับชัดเจนดีนะครับแน่วันนี้นะครับชัดเจนดีครับฟังเหตุฟังธรรมเก่าจบเก่าครับอวสานครับน่ากระซุบวิทย์นี่เนาะประโยชน์นี่ครับครับเนาะฟังฟังเคยคิดได้ผิดนะอ่านแต่วันนึงมีความคิดขออ่านดีครับอย่างการฟังคำคำสอนนี่นอกฟังเขาต้องจำเขาเนาะนำไปประพฤติปฏิบัติไปเนาะครับเราคำคำสอนเนี่ยมันเหมือนหนึ่งวัดจิตวัดใจของเราพระครูนะอยู่กับน้ำกับธรรมไปนะกันเนาะขอพระครูขอฝากดีนะครับขอที่มีชุบเป็นโคลนใจกระดูกแก่หลานบอกต่อไปครับเนอะสาธุโมทนาขอพักสาวฝากดีๆนะครับสาธุครับไปสาขา0865871717 0865871717
587-8177อ้าวมีก็เข้ามาจะเลินปอนไปสาเจ้าท่านพระครูแม่จิ๋มอยู่บ้านอุโมงเนอบ้านอุโมงหรอปูนเนี่ยกันไหมเจ้าเจ้าใต้สารพีนะกะอ๋ออุโมงอุโมงแม่ฟังขึ้นไฟหินนะเจ้าขึ้นไฟหินชัดเจนดีเนาะเจ้าเจ้าสาธุหมดท่านนะใส่เกลือประตันเปิ้นท่านเฮ้อเดี๋ยวก็กดบัตรันก็มีเนาะแม่เป็นกำลังใจท่านเนอสาธุโมทนานะแม่เนอไว้สาเจ้าบุญหักสาอ้าวหับสายต่อไปจะเลินปอนไว้สาเจ้าท่านพระครูแม่ฟังอยู่เนอจากบ้านไร่นาน้อยลำปางแม่น้อยเจ้าแม่น้อยไร่นาน้อยเจ้าแม่ฟังแม่ลืมแม่รับลืมตื่นแม่เปิดฟังพิทยโยฟังจับพอดีจับอันท่านพระโหบรรยายพอดีอ่ะเจ้าโอ้เนี่ยอันยังแขวนได้ตันฟังอยู่นาเนาะเจ้าได้ฟังกูติดอ่ะแต่ติดนี่มันได้ไว้ฝากตัวท่านพระโหสักกรรมเป็นยังเอาปุดต่อไปเจ้าเจ้าสาธุโมทนาเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าอ้าว0865871177 0865871177อ้าวมีก็เข้ามาเนอมีก็เข้ามาแฮม2นาทีอ่ะเนาะแฮม2นาทีจะได้แฮม2นาทีอ้าวหับสายจะเลินปอนจ้าสายจะทันตะโคจากที่ไหนแม่อยู่ในใจป่าแดดเชียงใหม่นะจ๊ะป่าแดดเชียงใหม่เจ้าฟัง104นะเจ้าฟังฝ่ายหินชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีจ้ะสาธุโมทนาเจ้าสาธุเจ้าครับสายต่อไปอ้าวจะเลินปอนจะเลินปอนวัฒนการครับเอาหลวงพ่อพอไว้ติดกดเบอร์ผิดมันหลุดขึ้นไปอ้าวครับผมอาจารย์เนาะอากาศเริ่มเย็นมานิดหน่อยเนี่ยมันยังไงมันไม่แน่นอนอาจารย์มันวันเนี้ยเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวอย่างนี้ปรับตัวไม่ทันเนาะครับเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวก็ฝนตกครับ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 มาสักการะหลวงพ่อครับอ้าวครับสายต่อไปจะเลินปอนน้องสักการครับธรรมครูครับจากที่ไหนอยู่อันหนองหอยนะครับหนองหอยเนาะครับหนองหอยฟังแต่เจ้าละก้าครับพอดีอันผมได้การหลักคำอันพระครูคำเลยบอกให้ได้ตื่นบริวนี้ตื่นเช้าครับก็เลยได้ฟังนะครับโอ้ดีแล้วดีแล้วเป็นกู่เป็นกีมกันไปเนาะครับอันท่านพระครูครับอันผมเคยถามว่าเขาเสียงใครยังไงใครมีคนสมัยนี้เขาวัดหนักเลยครับเนาะงูมาผ่อคนมาเดียวนี่มันไก่วัดทั้งไปนะครับเขาก็พระอันครูบาอาจารย์หลายต้นหลายองค์ก็จึงพยายามนะเนาะแต่ว่ามันก็มันตามยุคตามสมัยนี่จ้ะสมัยแต่ก่อนในโรงเรียนเราก็มีการมีชั่วโมงพุทธศาสนาเดี๋ยวให้แบบนี้แล้วก็ครับหรอมีอยู่บางที่ก็มีอยู่ครับบางที่ก็มีเป็นน้ำมนต์เอาผ้าไปไปเทศน์นี่นอนสมัยนี้เนาะว่าตอนสมัยก่อนนี่เพื่อเข้าวัดพ่อแม่เนาะเหมือนนี่พ่อแม่เองก็มาแค่วัดนั่นมาแค่เข้าวัดท่อนเลยใจเนี่ยมองโลกภายหน้าถึงยุ่งวุ่นวายแล้วผมดูศาสนาพุทธเนาะก็ตามในเนาะก็พยายามครูบาอาจารย์ก็ได้พยายามจักจวนกันไปครับถ้าครูเขาผมถามหรอกถามนะครับสมมติว่ามีคาถาบทไหนที่เขาเอาไว้รักษาโรครักษาใครใครเก็บได้ก็ครับเดี๋ยวอู้ฟังในวิทยุเนาะครับผมสาธุโมทนาครับทำซ้ายหนึ่งเนาะเจริญปอนเจ
จริญปอนจัดไปค่ะเออขึ้นบัดดีได้แม่เนอเสียงคาๆหายหายจ้าจากที่ไหนแม่สีโพธารามสาธุโมทนาชัดเจนดีเนาะสาธุเสียงเบาโยมแม่สีโพธารามขออนุญาตยกหูก่อนเนอสาธาญาติโยมเวลาก่อนไล่หลังมาแล้วมาสรุปสายเนาะมาสรุปสายก่อสายที่1คือแม่สุกแก้วบ้านสีเตี้ยศรีลาพรสายที่2จากสันกำแพงสายที่3จากแม่สีทอนชัยประการสายที่4จากแม่แก้วห้างชัดลำปางสายที่5จากน้องเบลสายที่6จากแม่อุ้ยอินบ้านแม่สาบอำเภอสำเบิงสายที่7จากป้อนานประเสริฐอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสายที่8จากแม่ติ๋มบ้านอุโมงค์บักไก่นี่เนาะเพิ่นอยู่ทางเหนือเวียงเฮาอยู่ทางวันตกเวียงลำปูนอยู่ในลำปูนอย่างเดียวกันน่ะสายที่9จากแม่น้อยบ้านไร่นาน้อยจังหวัดลำปางสายที่10จากบ้านป่าแดดเชียงใหม่สายที่11จากหลวงพ่อปางโม่เชียงดาวสายที่12จากหนองหอยนะเชียงใหม่แล้วก็มีคำถามสายที่13จากสีโพธารามในคำถามแรกนั้นก็เป็นเชิงอู้จ๋าเนาะว่าจะเนี่ยจะได้หื้อละอ่อนในปัจจุบันนี่เข้าวัดอันที่มันเข้านะศรัทธาญาติโยมอันที่เข้าพ้นก็เข้าอยู่นะวันศีลวันพระติตรงกับวันวันเสาร์วันติดหรือว่ามาตันขันเข้าทำบุญสังฆทานอันนี้ก็ถือว่าเขาก็ทำอยู่ถ้าแถบบ้านนอกเนี่ยนะแต่ถ้าแถบในเวียงนี่ก็โอ้นี่ก็อู่ยากเนาะและแถมอย่างหนึ่งคือสังคมบัดเดียวกับสังคมตะก่อนเนี่ยมันต่างกันตะก่อนเนี่ยเขาไปวัดไปวาด้วยพ่อด้วยแม่ด้วยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนาะแต่บัดเดียวนี่ขนาดพ่อแม่อย่าบอกเขาวัดอย่าแล้วลูกจะไปอย่างไรสาธาญาติโยมแต่บัดเดียวนี้มันก็มีหลายอย่างเนาะมีโลกโซเชียลญาติมาเนี่ยก็ครูบาอาจารย์หลายตนเนี่ยก็พยายามใช้สื่อโซเชียลในการเผยแพร่ธรรมะบอกว่าจะเป็น Facebook ก็ดี TikTok ก็ดีเนาะอัน YouTube ก็ดีก็ธรรมะไปจูถึงข้างในบ้านจูถึงที่นอนบนนั้นนี่เนาะก่อนบ่เปิดฟังมันก็แล้วฮะนะกันเนาะเฮาก็พยายามที่จะช่วยศาสนาเนาะช่วยศาสนาดึงเขามาพยายามครูบาอาจารย์ก็พยายามที่จะช่วยแล้วแต่ก็จะเข้านักเข้าน้อยเนี่ยก็สุดความสามารถละเนาะแล้วก็มีแถมคำถามหนึ่งว่ามีคาถาใดจะรักษาโรคได้พ่องอันที่รักษาได้ 100% นั่นก็มันถ้าจะบ่มีเนาะถ้าว่ามีอาตมาว่ามีกะเดี๋ยวคนก็จะว่าโอ้งมงายล่ำไปอันเปิ้นจะไปมีโฮงยาจะได้เห็นเนาะเปิ้นจะไปมีโฮงยาก็เอาคาถานะก็ว่าถ้าเหมาะมันเป็นความเชื่อนะเนาะเป็นความเชื่อแต่ว่าถ้าเอาคำพุทธเจ้าเนาะก็คือว่าบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเนาะเอาคุณแก้วเจ้าทั้ง3ประการเป็นที่จังที่เปิ้งแล้วก็เอาอย่างที่อาตมาภาพได้อู้ตะกี้น่ะสาธาก็คือรัตนสูตรนั่นน่ะเนาะกระจัดทุกข์กระจัดโศกกระจัดโรคกระจัดภัยพิมพ์กู้เกิ้นก็ได้มีหนังสือสวดมนต์ก็เปิดไปก็ได้บทรัตนสูตรทำจิตใจให้เกิดถึงอ้างอิงเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระสัทธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าแล้วก็สวดอิติปิโสสวดคาโตสุปฏิปันโนบทสวดพระหงส์ก็ได้แล้วสวดนั่นรัตนสูตรไปก็ได้สูตรธรรมจักก็ได้เนี่ยถืออนุภาพของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระสัทธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเราถ้าเรามีความศรัทธาแท้มันก็ตึงดีแท้เนาะเพราะฉะนั้นก็กระท่องคาถาครูบาอาจารย์โบราณเปิ่นก็ได้ไปได้แปลงได้สืบกันมาเนาะเป็นกระท่องคาถาเพราะฉะนั้นก็เฮาก็สืบมาใจได้ตามที่เขามีความศรัทธาอันนี้ก็โอ้จ๋าคือกับคนโยมเนอะคนโยมไอ้ที่อยู่หนองหอยก็มีระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคุณครูบาอาจารย์ได้
ช่วยคือการสวดมนต์นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์นะขจัดทุกข์ขจัดโศกขจัดโรคขจัดภัยเอาล่ะเนาะศรัทธาญาติโยมเวลาก็ไล่หลังมาแล้วก็จะขอนำเอารายการมรดกทำพื้นบ้านล้านนาได้ละจากศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายไว้เพียงเท่าอี้ก่อนเนาะวันพุธหน้าก็มาปะมาพบกันแถมใหม่ก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านอายุวันโนสุขังพะลัง